ับวิดีโอของดิฉันและชอบประจำปี2017นะคะก็ผ่านปี2017มาเนิ่นนานนะคะเป็นเวลาเดือนกว่าแล้วนะคะเพิ่งมีเวลามาถ่ายก็เฮ้ยมาช้าจริงอะไรจริงนะคะไม่มีข้อแก้ตัวใดๆค่ะแต่ว่ายังไงมาช้าก็ดีกว่าไม่มาน้องนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกยังนึกว่ายิมจะมีของไม่เยอะนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าปีที่แล้วเราไม่ได้แต่งหน้าเยอะเท่ากับปีก่อนนะคะเหตุผลเป็นเพราะว่าเราพอดีเรามีอยู่ช่วงนึงที่เราเปลี่ยนงานนะคะแล้วก็มันเป็นงานที่การแต่งหน้าเนี่ยมันเยอะๆเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะคะเราก็เลยจะแต่งหน้าแบบอ่อนๆบางๆแบบเมคอัพโนเมคอัพอะไรประมาณนั้นนะคะแต่แบบพอมาดูจริงๆเนี่ยเฮ้ยมีของที่อยากพูดถึงไม่น้อยนะเนี่ยไม่น้อยนะเนี่ยนะคะก็เรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเอาตามลักษณะของการที่เราใช้แต่งหน้าแล้วกันเนาะนะคะเริ่มต้นกันที่พรามเมอร์ปีที่แล้วเนี่ยมีที่ใช้เราชอบอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ใช้แบบตะบี้ตะบันทั้งปีนะคะก็เลยแบบตัวที่เป็นเฟเวอริตจริงๆอะไรเงี้ยขอข้ามไปละกันนะคะในส่วนของเบสเมคอัพเนี่ย2ตัวที่ใช้บ่อยจริงๆแล้วแบบติดมือจริงๆนะคะคือจะเป็น2ตัวนี้นะคะก็อาจจะเดาได้ไม่ยากเนาะเพราะว่ายิ้มพูดถึงเขาอยู่บ่อยๆนะคะตัวแรกก็คือเป็นอีก Cosmetic CC Cream นะคะ Your Skin But Better ของยิ้มเป็นสีรู้สึกว่าจะมีเดียมใช่นะคะมีเดียมก็แพคเกจิ้งหน้าตาเป็นอย่างนี้ดูถึงความบางคือจะหมดแล้วนะคะหมดแล้วเดี๋ยวยิ้มไปซื้อใหม่แน่นอนนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่ยิ้มใช้อยู่บ่อยๆนะคะจะเป็นตัวนี้ก็คือเป็นมิช่านะคะMagic Cushion Moisture SPF 50PA 3บวกนี่คือแพคเกจิ้งนะคะอันนี้เป็นสีเบอร์23นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าสีเบอร์23เนี่ยตอนนี้เลยนะมันจะเข้มไม่ใช่เข้มดิมันจะอ่อนไปสำหรับเรานิดนึงนะคะเรารู้สึกว่าสีผิวเราเข้มขึ้นอ่ะเดี๋ยวลองแตะให้ดูเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะว่ามัน นะคะมันก็คือมันจะขาวไปสำหรับยิ้มนิดนึงนะคะแต่คือก็ไม่ได้แย่มากถามว่าทำไมถึงชอบ2ตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าทั้ง2ตัวเป็นอะไรที่ใช้ง่ายเบลนด์ง่ายนะคะทั้ง2ตัวมี SPF 50ก็วันไหนยิ้มใช้2ตัวนี้ยิ้มไม่ได้ทาซันสกรีนเพิ่มนะก็คือแบบขี้เกียจอะนะคะคือวันไหนรีบวันไหนออกไปทำงานเนี่ยคือ2ตัวนี้คือใช้แล้วมันสบายใจนะคะก็สำหรับตัวนี้เนี่ยมันจะมีการปกปิดที่ดีนะคะเราว่าไลท์ถึงมีเดียมเลยนะคะแล้วก็เราว่าคุมมันเนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรนะคะแต่ว่าต้องย้ำอีกทีเนอะเรารู้สึกว่าเราย้ำบ่อยมากเลยอะแต่เรารู้สึกว่าบางทีมันอาจจะมีคนดูใหม่ๆมาดูนะคะคืออากาศที่เมลเบิร์นเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแห้งนะคะมันจะไม่เหมือนเมืองไทยที่เวลามันร้อนเนี่ยมันจะร้อนชื้นใช่ไหมเราจะมีการเหงื่อแตกไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรายิ้มชายลิโมเอ้ยมันคุมมันเนี่ยพอดีพอสมควรนี่คือมันก็คงเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติคุณเป็นคนหน้ามันแล้วเอาไปใช้ที่เมืองไทยอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่รอดนะคะแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนผิวแห้งแล้วเอาไปใช้ที่เมืองไทยเราว่ามันน่าจะโอเคเพราะจริงๆเราเคยไปใช้ที่เมืองไทยเหมือนกันนะคะแล้วก็ยิ้มเป็นคนผิวผสมค่อนข้างแห้งนะคะก็เคยใช้โอเคนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยคือเขาจะมีความดิวอี้ค่อนข้างเยอะนะคะก็ไม่คุมมันเลยแหละนะคะในความรู้สึกยิ้มเวลายิ้มใช้เขาเนี่ยก็ยิ้มจะมีการใช้แป้งทาทับด้วยนะคะเพื่อไม่ให้มันระหว่างวันเนี่ยมันดูมันจนเกินไปนะคะแต่ว่าทั้งสองตัวใช้ดีใช้ง่ายชอบนะคะก็เวลาเดินทางอะไรเนี่ยยิ้มก็จะพกตัวใดตัวหนึ่งไปด้วยนะคะจริงๆแล้วมีรองพื้นอีกตัวนึงที่อยากจะพูดถึงแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ใช้เขาแบบตะบี้ตะบันทั้งปีนะคะก็เลยต้องถือว่าไม่ใช่เฟเวอริตประจำปีแต่ต้องถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าอะไรอะ honorable mention นะคะก็คือต้องให้เกียรติพูดถึงเขานิดนึงเพราะว่าวันที่เราใช้เขาจริงๆเรารู้สึกว่าเราประทับใจนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้บ่อยมากก็คือจะเป็นต้องบอกว่าเป็นคอมบิเนชันนี้นะคะก็คือเป็น L'Oreal ทั้งคู่นะอันนึงคือ L'Oreal Infallible Pro Matte นะคะเป็นรองพื้นเนาะแล้วก็ตัวนี้คือเป็น Lumi Magic Base Pure Light Primer นะคะก็คือที่ยิ้มใช้เขาประทับใจเพราะว่ายิ้มมีอยู่วันนึงยิ้มจะต้องแบบออกไปงานแต่งซึ่งงานแต่งอะเป็นงานตอนกลางวันนะคะแล้วก็ยิ้มจะต้องออกไปข้างนอกลากยาวจนถึงแบบกลับถึงบ้านน่าจะประมาณเที่ยงคืนได้นะคะแล้วกลับมาบ้านเนี่ย
เฮ้ยคือเมคอัพเรารองพื้นเรามันยังดูดีอยู่เลยอะอาจจะมีหลุดตรงจมูกอะไรไปบ้างแต่ว่าที่เหลือคือดูดีมากแล้ววันนั้นคือใช้ตัวนี้แต่ยิ้มต้องบอกว่ายิ้มใช้เป็นคอมบิเนชันเพราะว่ายิ้มรู้สึกว่าใช้ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยมันแมทไปนิดนึงสำหรับยิ้มนะคะยิ้มก็เลยต้องใช้2ตัวนี้ผสมกันนะคะแล้วก็ใช้เป็นพวก beauty blender ในการเบลนด์นะคะแต่เบลนด์แล้วมันสวยเป๊ะจริงๆแล้วก็มันแบบถ้าวันไหนต้องออกไปข้างนอกนานๆรู้สึกว่าเมคอัพฉันจะต้องมันต้องอยู่ติดอะเราว่าตัวนี้ใช้ดีนะคะแต่ว่าในใช้ในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยยิ้มไม่ค่อยได้ใช้เขาสักเท่าไหร่นะคะต้องบอกตรงๆเนาะนะคะต่อมาเป็นeye primer ละกันนะคะสำหรับ eye primer ปีนี้เนี่ยคือยิ้มต้องให้2ตัวนี้อะจริงๆคือเราก็ต้องเป็นคอมบิเนชันด้วยนะนะคะมันใช้แล้วยิ้มรู้สึกว่าเขาทำให้อายแชโดว์อ่ะมันติดอยู่บนเปลือกตายิ้มนานมากแล้วมันทำให้สีมันดูชัดเจนมากเอ้ยแล้วสองตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวเกือบลืมบอกแน่นะคะตัวแรกก็คือเป็น Urban Decay Eye Primer Potion นะคะก็มันจริงๆมันออกมานานแล้วเนาะนะคะเนี่ยใช้ใกล้หมดแล้วนะคะซื้อมาหลอดนึงใช้ได้นานคุ้มมากเลยแล้วก็อีกตัวนึงนะคะเป็นMAC Pen Pot นะคะตัวนี้คือสี Pentelly ตัวนี้จริงๆก็ใช้มานานแล้วอะแล้วก็ยังใช้ดีอยู่เลยนะคะต้องบอกจริงๆว่าปีนี้เนี่ยใช้2ตัวนี้เยอะมากจริงๆแล้วก็จริงๆอะยิ้มมีโอกาสใช้เขาคู่กับ NARS ใช่ไหมนะก็คือมีอยู่วันนึงอะยิ้มเอามาทดสอบใช่ไหมยิ้มใช้ไอ้ตัว NARS Pro Prime บนตาฝั่งนึงแล้วก็ใช้ไอ้2ตัวนี้บนตาอีกฝั่งนึงนะคะต้องบอกว่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่าใช้2ตัวนี้แล้วเนี่ยมันทำให้สีของ Eyeshadow มันออกมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะต่อมาเป็นอายแชโดว์แล้วกันเนาะอายแชโดว์ปีนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีอายแชโดว์ที่เป็นพาเลตเดียวแล้วเรารู้สึกว่าฟอร์มูล่าในนั้นทั้งหมดเราชอบแบบเจ๋งจริงๆนะคะแต่เรามีอายแชโดว์เนื้อแมทที่เราชอบแล้วเราก็มีอายแชโดว์เนื้อชิมเมอร์ที่เราชอบเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นอะไรนะคะสำหรับอายแชโดว์เนื้อแมทที่เราชอบนะจะเป็นตัวนี้นะคะมาจากยี่ห้อวิซิอาร์ดอันนี้คือเป็นพาเลตเล็กของเขาเนาะมันชื่อ Petite Pro มั้งนะคะตัวนี้จริงๆยิมมี่ทำเป็นรีวิวแล้วก็สวอตช์ไว้นะคะเดี๋ยวยังไงยิมจะทิ้งเป็นลิงก์ไว้ข้างด้านล่างเผื่อมีใครกำลังสนใจนะคะคือถามว่าตัวเนื้อสีชิมเมอร์เขาสีสวยไหมสีสวยค่ะใช้ดีไหมใช้ดีค่ะแต่ยิมรู้สึกว่าคุณภาพเขาอะมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะคะกับพวกอายแชโดว์ของ Urban Decay หรือว่าของ Too Faced อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแม้แต่ Lorac อะคือมันยิ้มรู้สึกมันไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะคะสวยไหมสวยแต่ยิ้มรู้สึกว่าสีเนื้อแมทเขาอะมันใช้ดีจริงๆนะคะมันใช้แล้วมันทาง่ายมันเบลนด์ง่ายยิ้มรู้สึกว่ายิ้มทาสีลงไปตรงไหนแล้วเราเบลนเนี่ยคือเรายังเห็นว่าสีมันยังอยู่ตรงนั้นอยู่อะแต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถเบลนให้มันฟุ้งออกไปได้อะนึกออกปะคือเรารู้สึกว่าเนื้อสีแมทบางทีเนี่ยเขาเบลนง่ายจริงแต่พอเวลาเราเบลนไปแล้วเนี่ยบางตัวเนี่ยมันหายไปเลยหรือว่าพอเวลาเราไปเบลนเขาข้างๆกับสีแมทสีอื่นเนี่ยมันไปรวมกันแล้วมันก็ดูแบบมันดูเขาเรียกว่ามัดดี้อะคือมันดูแบบสีเหมือนสีแบบสีดินอะนึกออกปะคือมันดูแล้วมันมัวๆไม่สวยอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆนี้แอบเล็งไอตัวพาเลตแมทอันใหญ่ของเขาไว้เหมือนกันนะคะแต่ว่ายิ่งอยากจะไปเห็นไอตัวพาเลตนั้นแล้วอยากจะไปสวอตช์เขาในชีวิตจริงอะค่ะแล้วก็แต่มันดันเป็นอายแชโดว์ที่หาซื้อค่อนข้างยากนะคะไปหาซื้อตามเคาน์เตอร์เนี่ยค่อนข้างยากก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสซื้อก็ในปี2018นี้เป็นในหนึ่งสิ่งนะคะที่ยิ้มคิดว่ายิ้มอยากจะซื้อนะคะก็คือเป็นอายแชโดว์เนื้อแมทของยี่ห้อวิซิอาร์ดนะคะทำอายแชโดว์เนื้อชิมเมอร์นะคะปีที่ผ่านมาจากแพงไปถูกนะคะก็ยิ้มชอบพาเลตตัวนี้มากเลยอะนะคะของยี่ห้อ Colourpop ตัวนี้ชื่อ I Think I Love You นะคะโดยรวมเลยอะเราว่าเป็นพาเลตที่ถูกอะอันนี้คือ16เหรียญ US ก่อนภาษีนะคะแล้วเราว่าสีเนื้อแมทที่เขาให้มาเอ้ยไม่ใช่สีเนื้อแมทดิสีเนื้อชิมเมอร์อะคือมันสวยอะมันสวยมากๆนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ติดบนเปลือกตายิ้มนานมากนะคะคือยิ้มมีวันหนึ่งยิ้มทาเขาแบบ8ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย
ือกลับมาถึงบ้านอ่ะเพิ่งจะมีรอยคริสตรงเนี้ยแค่นิดเดียวซึ่งปกติยิ้มเป็นคนเปลือกตาแบบมันทับกันใช่ไหมส่วนใหญ่คืออายแชโดว์อ่ะประมาณ 5-6 ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็ต้องเริ่มคริสแล้วแหละอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวนี้คือสียังติดทนอยู่เลยแล้วก็หลังจาก8ชั่วโมงอ่ะเพิ่งจะมีคริสก็เลยรู้สึกว่าประทับใจมากอีกอย่างนึงอ่ะคือสีเขาว่ามันมีความแน่นแล้วก็ครีมมี่มากดูดิแต่ว่าเรายังสามารถใช้แปรงในการแต่งเขาได้ที่พูดอย่างเงี้ยคือมันมีสีชิมเมอร์นะคะคือเดี๋ยวนี้มันจะมีฟอร์มูลาแบบเนี้ยออกมาค่อนข้างที่จะบ่อยก็คือเป็นเนื้อสีชิมเมอร์ที่มันครีมมี่มากๆอ่ะที่เวลาเราจับลงไปแล้วมันแบบเกือบแบบมีความอาจจะเหนียวนิดๆ ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนึกออกปะไอ้พวกนั้นเนี่ยคือบางทีอ่ะเราไม่สามารถใช้แปรงในการแต่งได้อะแล้วมันขัดใจยิ้มพอสมควรนะเพราะเรารู้สึกว่าในการใช้ในชีวิตจริงถ้าเราจะออกไปทำงานตอนเช้าแล้วอยากจะแต่งหน้าเนี่ยบางทีการต้องมาใช้มือแบบในการทาลงไปแบบแผดแผดแผดอะไรเงี้ยมันบางทีมันช้าแต่คือสำหรับตัวพาเลตเนี้ยยิ้มรู้สึกว่ายิ้มสามารถที่จะใช้แปรงนะคะในการแตะลงไปตรงผลิตภัณฑ์แล้วมาทาบนเปลือกตาได้รู้สึกว่าเอ้ยมันใช้ในชีวิตจริงแล้วมันง่ายมันเร็วอะมันสะดวกนะคะยิ้มมีทำเป็น swatch แล้วก็รีวิวไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวยิ้มจะทิ้งเป็นลิงก์ไว้ข้างด้านล่างนะคะโอเคต่อมาเรามาเป็นblush on ละกันนะคะสำหรับ blush on ปีนี้ยิ้มให้ตัวนี้ค่ะคือเป็นอะไรที่คือถามว่ายิ้มยังชอบของเบอร์เบอรี่ไหมปีที่ผ่านมายิ้มจะบอกว่ายิ้มชอบเบอร์เบอรี่แทงเจอรีนใช่ไหมยิ้มก็ยังชอบอยู่นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้ตัวเนี้ยแซงนะคะคือเป็นตัวที่ใช้บ่อยกว่าเรารู้สึกว่าแบบยิ้มเพิ่งไปซิดนีย์มายิ้มก็เอาตัวนี้ไปด้วยนะคะก็ใช้แล้วก็ชอบอะตัวนี้ชื่อสี502นะคะ Lines and Last Nightจากยี่ห้อ Marc Jacobs เป็นอีกหนึ่งสีที่มันทาง่ายอ่ะมองไม่เห็นนะดิ เห็นแล้วว่าเป็นอีกหนึ่งสีที่ทาง่ายนะคะไม่ต้องคิดมากแต่งได้กับหลายๆลุคเนาะนะคะโอเคต่อมาเรามาพูดถึงในเรื่องของผลิตภัณฑ์คิ้วแล้วกันนะคะมีอยู่2ตัวนะคะที่ใช้แล้วก็ชอบแล้วก็สลับกันไปทำไมถึงไม่เลือกตัวเดียวเลือกไม่ได้จริงๆอ่ะชอบทั้ง2ตัวนะคะก็ตัวแรกนะคะเป็นของ Anastasia Beverly Hills นะคะตัวนี้มันชื่อรุ่นว่า Brow Definer นะคะใครที่ชมยิ้มมาสักพักจะทราบว่ายิ้มเป็นคนชอบถ้าเป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะยิ้มจะชอบที่มันหัวเป็นแบบเนี้ยนะคะยิ้มจะไม่ชอบแบบที่มันหัวเล็กๆอ่ะคือเราว่าเหตุผลเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่มีขนคิ้วอยู่แล้วนะคะแต่บางทีเนี่ยเราอยากจะเขียนคิ้วเพื่อให้มันดูเต็มมากขึ้นเราก็เลยไม่ได้จำเป็นรู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นที่เราจะต้องมาเขียนเป็นเส้นเล็กๆนะคะยิ้มก็เลยเขียนตรงโครงอ่ะนะคะแล้วก็เติมให้เต็มแล้วก็ใช้อีกฝั่งนึงเนี่ยในการปัดให้มันดูฟุ้งนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันเร็วดีนะคะตัวนี้เนี่ยมันนอกจากที่ลักษณะดินสอมันเป็นในลักษณะที่ยิ้มชอบแล้วเนี่ยยิ้มรู้สึกว่าเขาครีมมี่กำลังพอดีแล้วเขาเบลนด์ง่ายนะคะอีกตัวนึงที่ยิ้มชอบนะคะเป็นตัวนี้เลยคาบราวนะคะจากยี่ห้อเบเนฟิตเคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะว่าตอนแรกเราไม่ชอบแพคเกจจิ้งนะเพราะเรารู้สึกว่ามันต้องคอยมาตั้งอย่างเงี้ยคือไอ้ตรงที่ยิ้มเก็บพวกผลิตภัณฑ์เขียนคิ้วอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นกระป๋องอะแล้วคือทุกอย่างมันจะวางเป็นในลักษณะแบบเนี้ยแล้วไอ้ตัวเนี้ยด้วยความที่มันเป็นพอร์ตใช่ไหมแต่ว่ามันมีไอ้แปรงอยู่ข้างบนน่ะตอนแรกเราไม่ชอบแพคเกจจิ้งนะคะแต่ว่าพอใช้ไปใช้มามันมีแปรงอยู่ข้างบนมันก็สะดวกดีนะคะก็ตอนเช้าแบบวันไหนรีบๆก็หยิบออกมาแล้วก็ปุ๊บแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปหาแปรงอีกอันนึงก็เลยไปมามามันก็แพคเกจจิ้งมันก็สะดวกดีนะคะก็เลยตอนหลังๆก็ไม่ได้ไม่ชอบแล้วนะคะสำหรับตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เลยเนี่ยมันมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสีเบอร์3นะคือเป็นอีกตัวนึงนะที่ตอนแรกคิดว่าเฮ้ยจะไม่ชอบหรือเปล่าเพราะตัวเราเองอะเราเป็นคนเราว่าเราค่อนข้างที่จะหน้าดุนะคะเราก็เลยไม่ได้ชอบเขียนคิ้วที่มันแบบคมมากๆสักเท่าไหร่นะคะเพราะเรารู้สึกมันทำให้ยิ้มหน้าดุมากขึ้นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือถึงแม้เขาจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นครีมอะแต่ว่าเราเขียนไปแล้วเนี่ยมันให้ความคมในระดับนึงแต่มันก็ไม่ได้ดูแข็งมากแล้วเขาก็เบลนด์ได้ที่จะค่อนข้างง่ายนะคะก็เลยใช้แล้วก็ชอบนะคะตัวนี้เนี่ยได้มาจากการสวอปเมื่อปีที่แล้วนะคะก็พี่แอนนะเข
เขาให้มานะคะก็ต้องขอบคุณพี่แอนมากๆเลยนะที่ให้มาไม่งั้นคงไม่มีโอกาสลองเพราะว่าไปเห็นแพคเกจจิ้งเขาแล้วไม่ชอบเขาไงก็เลยแบบไปด่วนตัดสินใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะต้องขอบคุณพี่แอนจริงๆต่อมานะคะเอามาเป็นในเรื่องของมาสการ่าละกันนะคะสำหรับมาสการ่าปีที่ผ่านมาเราชอบตัวนี้นะคะคือมีมาสการ่า2ตัวที่อยากจะพูดถึงนะนะคะก็ทำไมถึงอยากพูด2ตัวเพราะว่าเรามันใช้สลับกันจริงๆอะแล้วมันเลือกยากก็ขอพูด2ตัวแล้วกันน้องนะคะตัวแรกเนี่ยเป็นยิ้มว่ายิ้มพูดถึงเมื่อปีที่แล้วด้วยนะคะว่ายิ้มชอบปีนี้ก็ยังชอบอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าเขาใช้ดีจริงๆนะคะตัวนี้เป็นของ Kerin Make นะคะ Long and Curl Mascara Super Waterproof นะคะมัน Super Waterproof จริงๆคุณคือมันทาแล้วมันล้างออกยากมากอะมันล้างออกยากมากจริงๆแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นวันที่ประมาณว่าถ้าวันนั้นน่ะจะไปดูหนังที่มันเศร้าแล้วอยากจะทามาสคาร่าเนี่ยเราว่าอันเนี้ยเป็นคือตัวที่คุณจะต้องใช้เพราะว่ามันอยู่ติดทนจริงๆแล้วแบบมันถึงขั้นบอกว่าล้างออกยากมากจริงๆนะคะก็เลยเป็นตัวที่ใช้แล้วก็ชอบรู้สึกว่าวันที่ใช้อะมั่นใจแต่เวลาที่ต้องล้างออกอะมันเยอะนะคะก็เลยไม่ได้ใช้ทุกๆวันนะคะอีกตัวนึงที่ใช้แล้วก็ชอบเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะคะ L'Oreal Telescopic นะคะตัวนี้ก็เป็นสูตร waterproof เหมือนกันทาแล้ว waterproof ไหมก็ waterproof พอสมควรนะคะแต่ถามว่าติดทนเท่าตัวนี้ของ Heroin Make ไหมเนี่ยก็คือไม่ถึงนะคะแต่ยิ้มรู้สึกว่าทาไปแล้วเนี่ยมันทำให้ขนตายิ้มอ่ะมันดูแผ่แล้วก็คือมันทำให้มันดูมีความยาวขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าเวลาล้างออกเนี่ยเรารู้สึกว่ามันล้างออกง่ายมากกว่าตัวนี้อีกตัวนึงที่ใช้พอสมควรเหมือนกันวันไหนที่รู้สึกว่าอยากจะให้แบบขนตามันดูปังนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นLash Bone นะคะ Black Fiber Inจาก Majorica นะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ eyelash primer เนาะนะคะก็เพื่อนๆดูยิ้มมาสักพักจะทราบว่าปกติไม่คนไม่ค่อยติดขนตาเพราะว่ามันใช้เวลาเรารู้แหละว่าติดแล้วมันสวยแต่เรารู้สึกว่ามันใช้เวลาแล้วเราเป็นคนรีบอะไม่รู้จะรีบอะไรมากมายนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้วันไหนที่อยากให้ขนตามันดูปังอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้เป็นตัวนี้แทนนะคะตัวนี้ก็ได้รับการแนะนำนะคะคือไปดูพี่โชเนาะ the show 21มาแล้วเขาบอกว่าเขาชอบมากก็คือโดนเขาสิงนะคะก็เลยไปซื้อมาแล้วมันชอบมันใช้ดีจริงๆนะคะก็เป็นอะไรที่ใช้แล้วก็แนะนำนะคะต่อมาถึงในส่วนของเฮ้ยตอนแรกบอกว่าแบบจะพูดตามลักษณะของการแต่งหน้าแล้วก็เรารู้สึกว่าเราก็ข้ามไปข้ามมาเหมือนกันนะโอเคต่อมานะคะเป็นในส่วนของแป้งเนาะนะคะก็ต้องบอกว่าปีที่แล้วอ่ะยิ้มแทบไม่ได้ใช้แป้งฝุ่นในการเซตหน้าเลยนะคะก็แป้งที่ใช้ก็จะใช้วนๆกันไปไม่ได้มีตัวไหนแบบที่รู้สึกว่าใช้แล้วหูชอบมากอยากจะมาพูดถึงของ3ที่ชอบปีที่แล้วยังชอบอยู่ไหมก็ยังชอบอยู่แต่ต้องบอกตรงๆว่าไม่ได้ใช้เขาแบบจริงจังมากๆสักเท่าไหร่นะคะก็เลยปีนี้ขอไม่พูดถึงละกันแต่สิ่งที่ใช้เป็นประจำแล้วก็ใช้ทุกวันจริงๆนะคะมันเป็นแป้งของยี่ห้อ RCMA นะคะก็คือเป็นแป้งเซตติ้งแหละนะคะแต่ว่านี่มันอยู่ในแพคเกจจิ้งของตินลิซี่นะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะคะพอดีอันนี้น้องอิงนะคะเขาคนดูของยิมนอที่ซิดนีย์นะคะเขาแบ่งมาให้แล้วก็เลยใช้แล้วก็โหใช้ตะบี้ตะบันมากคุณกล่องแค่นี้ยิมยังใช้ไปไม่ถึงครึ่งเลยนะคะทั้งที่ยิมใช้เขาในการเซตในส่วนของคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะแล้วก็รวมไปถึงเซตตรงจมูกเนี่ยทุกวันนะคะก็ราคาถูกใช้ดีจริงๆนะคะชอบต่อมาเป็นในส่วนของคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์แบบปีที่แล้วมีหลายๆตัวที่ใช้แล้วก็ชอบมากเราก็จริงๆก็ใช้สลับกันอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามาให้คิดจริงๆว่าใช้ตัวไหนแล้วก็ชอบมากสุดๆจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ายิ้มชอบตัวนี้ค่ะเป็นNARS Soft Matte Complete Concealer นะคะของยิ้มเป็นสีไลท์ 2.5 นะคะครีมบรูเลทำไมถึงชอบเรารู้สึกว่ามันเบลนด์ง่ายนะคะแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้ใต้ตายิ้มดูแห้งแล้วก็เขาอยู่ติดทนดีนะคะคืออย่างที่
คยเล่าให้ฟังกันเนาะคือเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาว่าใต้ตาเราเนี่ยมันค่อนข้างแห้งแล้วเราเป็นคนมีอายุแล้วไงนะคะก็ใต้ตาเนี่ยมันจะเขียวนะคะมันจะเป็นริ้วรอยแล้วก็สำหรับคอนซีลเลอร์บางตัวเนี่ยที่ใช้อะเขาติดทนดีจริงแต่ว่าด้วยความที่เขามีเนื้อที่ค่อนข้างแห้งนะคะมันยิ้มรู้สึกว่ายิ้มใช้ไปแล้วเนี่ยยิ้มเห็นนะคะว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็มันทำให้ใต้ตายิ้มมันดูแห้งมากขึ้นยิ้มก็เลยรู้สึกว่ามันทำให้ยิ้มดูเหนื่อยขึ้นนะคะแต่ในขณะที่ตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เขามีความครีมมี่นะคะถึงแม้ว่าเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะบอกว่าเขาคือซอฟต์แมตนะคะแต่ยิ้มรู้สึกว่าเขามีความครีมมี่เขาเบลนง่ายแล้วก็ยิ้มรู้สึกว่าในระหว่างวันเนี่ยพอเราทาเขาไปแล้วอ่ะถ้าหน้าเรามีความมันออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ดูแบบเป็นในส่วนคอนซีลเลอร์ที่มันแห้งติดอยู่อ่ะนึกออกปะคือมันดูแล้วมันดูเป็นธรรมชาติอะค่ะเราก็เลยชอบนะคะถามว่าจริงๆแล้วอะมีอีกตัวนึงที่ยิมชอบก็คือเป็นของไอ้คลีเดโพนะคะถามในเรื่องของแพคเกจจิ้งยิมชอบของคลีเดโพมากกว่านะเพราะว่าเขามาเป็นสติ๊กแบบเนี้ยนะคะคือเราก็หมุนขึ้นมาเราก็ทาไปได้เลยตัวนี้ก็ใช้ดีแต่ว่ามันมาเฉือนกันตรงที่ว่าของเคลโดโพเนี่ยเนื้อเขามีความแห้งนิดนึงนะคะก็คือมันแห้งมีความแห้งแต่ว่ามันเบลนด์ไม่ยากแต่ว่าถ้ามาเทียบกันแล้วเนี่ยตัวนี้มันมีความครีมมี่มากกว่านิดนึงเราก็เลยรู้สึกว่าใช้ไปใช้มาเราว่าเราชอบของตัวนาสมากกว่าของเคลโดโพนะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้ลองใช้แล้วมีปัญหาเดียวกันอย่างนี้มาลองไปเอาตัวนี้มาทดลองใช้ดูนะเราว่าใช้ดีมากเลยนะคะมาถึงในส่วนของลิปสติกกันบ้างนะคะเฮ้ยจริงๆลิปสติกเราเยอะมากเลยอะจริงๆคือเราเลือกไม่ได้จริงๆนะคะเรารู้สึกว่าเราใช้ของพวกเนี้ยแล้วเราแบบเราชอบอะคุณแล้วปีนึงมันมี365วันแล้วเราก็เปลี่ยนลิปสติกไปได้เรื่อยๆป่ะจะให้มาเลือกตัวเดียวจากที่ใช้ไป365วันมันก็ยากป่ะใช่ป่ะขอเลือกหลายๆตัวแล้วกันนะคะสำหรับในส่วนของไอ้ลิปครีมอะค่ะไอ้ลิปแมตต์อะยิ้มถ้าเป็นไฮเลอร์เอ็นเนี่ยยิ้มชอบอยู่3ตัวนะคะก็คือจะมีเป็นของ Smashbox นะคะตัวนี้คือสี Driver Seat นะคะอันนี้คือ Smashbox Always On เนาะสีเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราสวอชให้ดูอยากจะสวอชให้ดูด้วยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเรารู้สึกว่าปีที่แล้วอะเรามีการชอบสีที่มันแบบคล้ายๆกันค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังเลือกไม่ได้อีกนะคะอันนี้คือของ Smashbox นะคะคือมันแบบทาไปปื้ดเดียวอ่ะมันก็สีจัดเต็มแล้วอ่ะแล้วมันติดทนนานทาแล้วสบายปากนะคะเราชอบมากเลยอ่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะจริงๆแล้วสีคล้ายๆกันนะแต่ว่าเราว่าใช้ดีพอๆกันนะคะเลือกไม่ได้จริงๆไม่รู้จะเลือกใครนะคะก็อันนี้เป็นของ Too Faced นะคะชื่อสี Sell Out ตัวนี้เป็นตัวที่ยูทูบเบอร์หลายๆท่านใช้แล้วก็ชอบนะคะเป็นอีกสีหนึ่งที่ทาแล้วสวยทาง่ายเราว่าในตัวของเนื้อผลิตภัณฑ์เลยอะของ Smashbox เนี่ยมันจะมีความครีมมี่กว่านิดนึงนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าของ Too Faced เนี่ยทา texture มันอะมันจะมีความฟูกว่ามูสกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าถามว่าใช้แล้วดีพอๆกันไหมเราว่าก็ดีพอๆกันนะอันข้างบนคือ driver seat นะคะจาก smashbox แล้วก็อันนี้คือสี cell out มันก็ไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะใช่ป่ะอีกสีหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองพลาดมากเลยอ่ะอันนี้เป็นของ Kat Von D นะคะนั่นก็คือ Lolita นั่นเองเนาะเป็นอะไรที่ปีที่แล้วสาวๆ YouTuber ชาวไทยที่ติดตามชมหลายๆท่านนะคะเขาชอบกันแล้วเราก็ไม่ได้ซื้อสักทีกว่าจะได้มาซื้อก็สิ้นปี2017แล้วนะคะก็เฮ้ยมันสวยจริงแล้วมันก็ทาแล้วมันดีจริงแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นสีที่ทาง่ายอ่ะออกมาบนสีผิวยิ้งมันดูมีความดาร์กนิดนึงนะแต่ต้องบอกเลยว่า3ตัวนี้คือทาแล้วใช้ดีทั้ง3ตัวนะคะคือสำหรับไอ้ตัว Kat Von D แล้วก็ของตัว Smashbox เนี่ยยิ้มมีเขาแค่อย่างก็คือมีแค่สีที่ยิ้มพูดถึงไปนะคะยิ้มก็เลยไม่แน่ใจว่าสำหรับสีอื่นเนี่ยมันใช้ดีหรือเปล่านะคะสำหรับในส่วนของตัว Too Faced เนี่ยยิ้มมีอีก2สีนะก็ต้องบอกว่าอีก2สีที่ยิ้มมีอ่ะมันก็เราว่าคุณภาพมันก็ไม่ได้ดีเท่ากับสีตัว Sell Out นะเราว่ามันก็แล้วแต่สีนะคะนี่นะทั้ง3สีที่เราใช้แล้วก็ชอบนะคะในส่วนของสีลิปจิ้มจุ่มราคาถูกปีนี้เนี่ยยิ้มขอพูดถึงเป็นของ
Kiss Me Harder นะคะจาก For You Too อันนี้คือสีเบอร์5นะคะ I'm In Love ตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับอีก3ตัวที่ยิมพูดถึงไปนะคะเนื้อสีเขาจะมีความบางกว่านิดนึงนะบางในที่นี้หมายความว่าพอทาไปแล้วเนี่ยอุ๊ยขอโทษทีค่ะเมื่อกี้มันหลุดโฟกัสไปใช่ป่ะคือพอทาไปแล้วอ่ะมันยังเห็นสีผิวเราอ่ะทะลุขึ้นมานะคะอยู่อ่ะเห็นปะเอ่ยนะคะแต่ว่าคือเราก็สามารถทาซ้ำได้นะคะมันไม่ได้ทาแล้วดูเป็นปื้นๆอะไรเลยนะคะเรารู้สึกว่ามันติดทนค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำให้ปากกิ้มแบบมันแห้งอ่ะคือเราว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากนะคะการใช้พวกลิปจิ้มจุ่มพวกนี้เนาะคือเราไม่อยากทาแล้วแบบไม่สบายปากทาแล้วปากลอกอะไรเงี้ยนะคะคือตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ถูกแล้วก็ใช้ดีนะคะต่อมาในส่วนของลิปสติกนะคะยิ้มมีอันนึงที่ยิ้มใช้แล้วคือใช้ทาในวันที่เราไม่ได้แต่งหน้าเยอะอ่ะแต่เรายังอยากให้เราดูแบบดันอัพเราดูว่าเราดูแลตัวเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะลิปสติกของ Studio Makeup นะคะอันนี้คือสีชื่อว่าสีแชมเปญไม่มีอะไรหรอกค่ะมันก็คือเป็นแบบจัมโบ้ลิปเพนซิลธรรมดาแต่ที่เราชอบเพราะว่าเราว่าเขาสีสวยนะคะแล้วก็ทาง่ายเนี่ยคือเป็นอะไรที่ทาแล้วมันเราไม่ต้องแต่งหน้าอะไรเยอะมากอะนึกออกปะแล้วก็ทาไปมันก็จะยังเห็นสีริมฝีปากเราทะลุขึ้นมานิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันก็ทำให้ปากเรามันดูสวยชุ่มชื้นสุขภาพดีนะคะชอบแล้วก็ในส่วนของลิปสติกนะคะมีพูดถึงปีนี้พูดถึง2ตัวนะคะก็อันนี้เป็นของ By Beauty นะคะชื่อสี Sugar Can เฮ้ยมันสวยจริงๆอะเป็นสีที่เรารู้สึกว่าเราทาไปทำงานแล้วมันสุภาพอะแล้วมันสวยอะเป็นสีชมพูนุ๊ดๆ นะคะสวยดีเราชอบมากเลยตัวนี้นะคะก็แนะนำจริงๆจริงๆเราว่าเดี๋ยวเราน่าจะมาทำเป็นวิดีโอแบบแนะนำลิปสติกสำหรับทาไปทำงานอะไรอย่างนี้ป่ะมีใครสนใจป่ะว่าเวลาเราไปทำงานเราทาสีอะไรบ้างอะไรเงี้ยจริงๆน่าเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะเรื่องพวกนี้นะคะก็อีก2อันเป็นของแม็กนะคะก็จริงๆปีที่แล้วยิ้มชอบของ Urban Decay นะแต่ว่าปีนี้กลับมาใช้แม็กนะคะก็สีแรกเนี่ยคือสี Velvet Teddy นะคะปีนี้อันนี้เพิ่งรู้สึกว่าเพิ่งจะได้มาปีนี้นะคะก็รู้สึกว่าเป็นสีที่แบบสวยอะคือเป็นสีออกส้มๆ นูนๆตุ่นๆ นะคะเป็นอะไรที่ทาไปทำงานได้สวยนะคะแล้วก็สีลิปสติกสีแล้วคือสีลิปสติกสีสุดท้ายนะคะที่ยิ้มอยากจะพูดถึงเป็นตัวนี้นะคะกลับมาใช้เยอะอีกแล้วปีนี้ก็คือเป็นตัวมอคค่าแต่รู้สึกว่ายิ้มไม่เคยเอาคอมาพูดถึงในวิดีโอเฟเวอริตเลยป่ะปีเมื่อปี2017นะคะแต่ว่าต้องบอกจริงๆว่ามันเป็นสีที่สวยอะก็จะเป็นเข้มกว่า Velvet Teddy ขึ้นมาอีกสเต็ปนึงนะคะมีความเป็นสีที่ฉูดฉาดมากกว่าแต่ว่าเราก็ทาไปทำงานอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าก็คือก็ต้องแต่งหน้าให้เหมาะสมนิดนึงนะคะคือตอนนี้เรากลับมาทำงานที่มันเราสามารถแต่งหน้าได้แล้วนะคะก็เลยก็มีการทาแบบเป็นสีสันเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็ในส่วนของคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์เตอร์อ่ะปีนี้เราให้ตัวนี้นะเพราะว่าเราใช้เขาบ่อยจริงๆนะคะมันคือจะอธิบายว่ายังไงดีจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นพาเลตที่สีบรอนเซอร์กับสีคอนทัวร์เขาอ่ะมันไม่แน่นนะคือถ้าสวอตช์ออกมาอย่างเงี้ยคือเขาไม่ใช่สีที่แบบทายังไงดีอ่ะคือมันไม่ใช่สีที่แบบโหออกมาแล้วแบบเห็นจัดเต็มมากอะไรเงี้ยนึกออกปะดูดิสวอตช์ฝั่งนี้อีกรอบแล้วกันคือตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เขาอะมันครีมมี่มันก็มีความครีมมี่นะคะแต่ว่าเนื้อสีเขาอะมันไม่ได้ดูแบบเจนจัดชัดเจนมากนึกออกปะเนี่ยดูดิแต่ในขณะเดียวกันอะเรารู้สึกว่าพอเวลาเราใช้ทาตอนเช้าอะด้วยความที่เขาเนื้อสีเขาไม่ได้แน่นมาก
มันเรารู้สึกว่ามันกำลังพอดีสำหรับเรานะคะเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งเรียนมากเราแบบทาไปก็ปึ๊ด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 มันก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยมันเร็วดีง่ายดีเหมาะสำหรับวันที่ใช้ไปทำงานแล้วก็สำหรับไอตัวไฮไลเตอร์ตัวนี้คือมันดูเหมือนมันขาวใช่ไหมแต่พอทาไปแล้วว่ามันแบบมันมีความอมเหลืองๆอยู่ในนั้นน่ะเห็นปะแล้วเรารู้สึกว่ามันกำลังพอดีอะค่ะเออมันไม่เยอะมากจนเกินไปซึ่งตัวนี้เป็นไฮไลเตอร์ทีมทาวันนี้นะคะแต่ว่าวันนี้คือยิ้มแบบทาไปแบบปึ๊บๆทาไป3รอบเหมือนกันนะเห็นป่ะเออเราว่ามันสวยดีนะคะเราก็เลยชอบนะเป็นตัวนี้เป็นตัวที่เราใช้บ่อยจริงๆอ่ะเออนะคะก็อันสุดท้ายสำหรับในหมวดของเมคอัพนะคะก็จะเป็นตัวนี้เนาะ Urban Decay All Nighter Setting Spray นะคะใช้ได้นานจริงๆตัวเนี้ยคือเราชอบเพราะว่ามันทำให้เมคอัพอยู่ติดทนนานนะคะมันทำให้เมคอัพดูแล้วมันสวยดูอีมันเซตเมคอัพได้ให้มันดูแบบไม่เคกี้อะนะคะแล้วก็กลิ่นหอมดีนะคะชอบโอเคต่อมาในส่วนของพวกสกินแคร์อะไรพวกนี้เนาะนะคะก็สำหรับซันสกรีนนะคะสำหรับครีมกันแดดเนาะนะคะก็ยิ่งชอบของ Clarence นะคะตัวนี้Broad Spectrum SPF 50นะคะก็วันไหนที่ยิ้มไม่ได้ใช้ไอตัวCosmetic CC Cream หรือว่าไม่ได้ใช้ไอตัวมิช่านะคะในการเป็นรองพื้นซึ่ง2ตัวนั้นเนี่ยเขามี SPF 50อยู่ใช่ไหมวันไหนที่ไม่ได้ใช้2ตัวนั้นนะคะยิ้มก็จะใช้ตัวนี้ชอบเพราะว่าเออมันกลิ่นดีอะแล้วก็รู้สึกว่าใช้ในการทาแล้วมันสบายหน้าดีนะคะเออก็เลยชอบต่อมาเบื่อปะพูดถึงทุกปีได้มั้งนะคะตั้งแต่ทำ YouTube มาแต่ว่าต้องบอกจริงๆว่าเราพยายามเลิกกับเขาแล้วแต่เราก็เลิกไม่ได้นะคะก็คือเรามีหยุดไปใช้ตัวเซรั่มตัวอื่นนะคะแต่ว่าก็หยุดไม่ได้จริงๆอ่ะก็คือต้องกลับไปซื้ออ่ะพอหมดมันหมดไปเอาตัวอื่นมาใช้ก็ใช้แล้วมันก็ไม่โดนอ่ะก็ต้องกลับไปซื้อตัวนี้มาใช้อีกนะคะตัวนี้ใกล้จะหมดแล้วจริงๆนะคะดูดิก็มีไปซื้อเพิ่มมาแล้วนะคะรอให้ขวดใหม่มาถึงอยู่นะคะก็เป็น Clarins Double Serum ตัวนี้เป็นขวดเก่าสูตรเก่านะคะตัวสูตรใหม่ยังไม่ได้ทดลองเลยนะนะคะแต่ว่าบอกได้ว่าสำหรับสูตรเก่าที่เขามีนะเออเราใช้แล้วก็ชอบนะคะมันทำให้หน้ามันแบบดึ๋งๆอ่ะเออเรารู้สึกว่าเราทาไปแล้ววันถัดมาหน้ามันมีความชุ่มชื้นมีแบบมีความยืดหยุ่นนะคะต่อมาเป็นตัวนี้นะคะปีนี้ยิ้มใช้เป็น cleansing oil นะคะของยี่ห้อ3ก็ถามว่าชอบไหมชอบค่ะชอบมากก็ถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยระหว่างตัวนี้กับของ Bobbi Brown ยิ้มว่ายิ้มชอบทั้งคู่พอๆกันนะคะแล้วก็ยิ้มชอบทั้ง2ตัวมากกว่าของชูนะคะยิ้มรู้สึกว่าชูเวลายิ้มใช้แล้วเนี่ยมันๆไปนิดนึงนะคะตัวนี้กับตัวของ Bobbi Brown เนี่ยใช้ไปแล้วเวลาล้างหน้าเวลาล้างเขาออกเนี่ยมันไม่รู้สึกว่ามันเหลือความมันไว้มากมายนะคะแต่ว่าคือของ3เนี่ยมันอาจจะแอบหาซื้อยากนะคะที่ต่างประเทศนิดนึงนะที่ออสเตรเลียยังไม่รู้เลยว่าจะไปหาซื้อที่ไหนเนี่ยนะคะเหลือแค่นี้แหละแล้วก็ต่อมานะคะเป็นfacial cleanser นะคะตัวนี้จริงๆทั้งปียังไม่ได้พูดถึงเขาเลยนะแต่เอามาพูดถึงปลายปีทำไมเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราชอบเขานะคะแต่ว่าพอดีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยิ้มลองใช้ตัวอื่นไปนะคะเพราะว่าตัวนี้มันหมดแล้วก็รู้สึกว่ามันขาดเขาไม่ได้อ่ะก็เลยกลับไปซื้อนะคะแล้วพอกลับมาใช้ก็รู้สึกว่ามันชอบจริงๆอ่ะแล้วก็เหมาะสมสมควรที่จะเอาเขามาพูดในเฟเวอริตประจำปีนะคะก็ตัวนี้ก็คือเป็นคลินิก Liquid Facial Soap นะคะสูตร Mild ก็คือรู้สึกว่าใช้แล้วมันล้างหน้าแล้วหน้ามันไม่รู้สึกเอียดๆแต่คือมันล้างแล้วรู้สึกสะอาดแล้วมันไม่รู้สึกว่ามันทำให้หน้าแห้งนะคะคือยังไม่หมดเหลือ2ตัวสุดท้ายนะคะก็อีกตัวนึงคือเป็นตัวนี้นะคะเป็นครีมของยี่ห้อ QV นะคะ Replenishes Dry Skin จริงๆมันก็คือเป็นครีมธรรมดานั่นแหละนะคะแต่ว่ามันเป็นครีมที่มันไม่มีกลิ่นไม่มีสีมันเป็นครีมเลยนะคะเป็นครีมที่เหมาะมากจริงๆสำหรับคนที่มีปัญหาผิวแห้งเป็นผื่นคือสามีเขายิ้มเขาเป็นผื่นเหมือนกับว่าผิวเขามันเป็นผิวแห้งแล้วก็แพ้ง่ายนะคะแล้วก็พออากาศมันร้อนมากบางทีเนี่ยมันเป็นผื่นก็
ทางเภสัชที่เนี่ยนะคะเขาแนะนำให้เอาตัวนี้มาใช้คือทาแล้วก็หายเลยนะมันทำให้ผิวชุ่มชื่นมากนะคะก็ที่มาใช้ตัวนี้เนี่ยในการทาผิวอะไรเงี้ยค่ะพอทาแล้วแบบโหรู้สึกเลยอะว่ามันเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็บางทีช่วงหน้าหนาวอะเวลาที่หน้ายิ้มแห้งมากๆนะคะยิ้มทามอยส์เจอร์ไรเซอร์อะไรอย่างงี้ไปแล้วอะยิ้มมีทาตัวนี้ทับด้วยนะแต่ว่าทาบางมากๆนะคะเพราะว่าตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยคือมันเข้มข้นจริงๆนะคะตัวนี้ซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะที่ออสเตรเลียโอเคสิ่งสุดท้ายที่ใช้แล้วก็ชอบอันนี้เป็นถุงสุดท้ายแล้วนะคะเป็นถุงสุดท้ายที่ยังไม่ได้เปิดคราวเมื่อปีที่แล้วปีก่อนใช่เนาะนะคะยิ้มไปญี่ปุ่นยิ้มไปซื้อเขาตุนมานะ3ถุงได้มั้งนะคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นถุงสุดท้ายแล้วนะคะมีถุงนึงเปิดทิ้งไว้แล้วก็นี่เป็นถุงสุดท้ายนะที่เอามาโชว์นะคะก็เป็นสำลีของยี่ห้ออิปซ่าค่ะเฮ้ยเราชอบอะมันใช้ดีจริงๆเราชอบเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหนาวันไหนเรางงๆก็เราเอาแผ่นนึงออกมาใช้แล้วเราฉีกครึ่งนะคือแบบครึ่งทางด้านข้างอะก็คือใช้ได้2รอบอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็มันนิ่มดีค่ะใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ระคายเคืองดีนะคะโดยเฉพาะเวลาที่ใช้บริเวณเปลือกตานะคะโอเคสำหรับปีนี้หมดยังเนี่ยเอ้ยนี่ยักสุดท้ายคืออันนี้มันเป็นผ้าขนหนูอะนะคะจริงๆจากยี่ห้อ Tattoo Tail นะคะคือจากพี่ที่เคทุกคนรู้จักพี่ที่เคอยู่แล้วเนาะนะคะจริงๆมันมาในเซต3อันนะคะแต่ว่ายิ้มเอามาพูดถึงอันเดียวเพราะว่าใช้จริงๆใช้บ่อยจริงๆนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะจริงๆเขามีมันผ้าแบบพวกหัวมาด้วยนะคะที่มันเป็นปื๊ดๆอันนั้นคือนั้นยิ้มก็ใช้แต่ว่ารู้สึกว่ามันวิธีการใช้เนี่ยมันลิมิเต็ดนิดนึงนะคะมันใช้ได้ก็คือแค่ในการพวกหัวแล้วเขาก็มีอีกอันนึงคือเป็น ขออภัยค่ะเป็นผ้าเลยอะค่ะแล้วก็แบบมันเย็บมาเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วก็คือเอามาหมุนสำหรับในการพวกหัวข้างบนอะแต่ว่าตัวนั้นคือเราไม่ค่อยได้ใช้นะคะตัวนี้คือจะเป็นตัวที่ใช้บ่อยในการเช็ดผมเช็ดอะไรอย่างเงี้ยคือใช้ดีนะคะแล้วก็มันแห้งง่ายมากจะเล่าให้ฟังเลยว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเราใช้เสร็จแล้วเอาไปซักใช่ไหมแล้วก็คือสามีมาเขาเอาไปตากไว้ในห้องน้ำตรงราวแบบสำหรับห้อยไอ้พวกผ้าขนหนูอะไรเงี้ยคือเราออกไปข้างนอกพอกลับมาสามีก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าจะอาบน้ำอะไรให้ระวังด้วยนะอย่าเอาผ้าแห้งอย่าเอาเสื้อผ้าไปวางทับไอ้ตัวนี้เพราะว่าเพิ่งซักไปมันยังเปียกอยู่พอเราเดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วไปจับมันแห้งแล้วคุณคือในช่วงเวลาแบบว่าไม่นานเลยนะคะคือเขาแห้งแล้วอะเราแบบตกใจมากว่าอ้าวไหนบอกว่ามันเปียกเราไปจับดูมันแห้งแล้วคือมันเป็นอะไรที่ซับน้ำดีแล้วก็แห้งง่ายมากนะคะก็เลยใช้แล้วก็ชอบนะตัวนี้นะคะโอเคก็นี่เป็นทั้งหมดแล้วนะคะตอนแรกนึกว่าจะมีไม่เยอะๆมากนะพูดไปแบบนานมากเลยวิดีโอต้องนานมากแน่นอนนะคะก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยก็ยิ้มมีของกิฟต์เอาไว้เล็กๆน้อยๆนะคะฝากให้เพื่อนๆเนาะนะคะก็มีเป็นเซตของ By Beauty นะคะลิปสติกซึ่งยิ้มรู้สึกว่าเขาจะมีสีที่ยิ้มชอบอยู่ด้วยเนี่ยขอดับเบิลเช็คหน่อยมีสีชูการ์แคนนะคะซึ่งเป็นสีที่ยิ้มชอบแล้วก็พูดถึงในวิดีโอนี้ด้วยนะคะอยู่ในเซตนี้ด้วยเนาะนะคะแล้วก็มีเป็น Colourpop Eyeshadow นะคะสี I Think I Love You ซึ่งก็อยู่ในเฟเวอริตของยิ้มเหมือนกันนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายเป็นเซตนี้นะคะของBurberry นะคะซึ่งเป็นลิปสติกที่ยิ้มทาอยู่วันนี้นะคะโดยที่ยิ้มทา2สีผสมกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะยิ้มขอหยิบของยิ้มมาโชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะก็สำหรับวันนี้ยิ้มทาเป็น2สีนี้นะคะปนกันออกมาได้เป็นแบบนี้นะคะก็ตัวนี้เพิ่งได้มาเหมือนกันเนาะก็เอามาอันนึงนะคะให้เพื่อนๆได้ไปทดลองใช้พร้อมกันนะคะก็สำหรับกฎกติกามารยาทหรอก็เดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างด้านล่างนะคะแต่ว่าง่ายๆเลยเนี่ยก็คือต้องเป็น subscriber ของ channel นี้เนาะนะคะแล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยยิ้มขอให้เพื่อนๆไปกดไลค์ Facebook page ของยิ้มด้วยนะคะ I am smiling 101นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆคอมเมนต์ข้างด้านล่างแล้วกันนะคะว่าอยากจะร่วมสนุกนะคะกับกิฟต์อะเวย์ครั้งนี้นะคะแล้วก็นะก็อยากมีอะไรคุยกันในคอมเมนต์ก็คุยกันมาแล้วกันนะคะอยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์อะไรอยากจะแนะนำของใช้ยี่ห้อไหนอะไรเงี้ยนะคะอยากจะแนะนำว่าอยากจะให้ไปเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยนะคะก็คุยกันมาเรื่อยเปื่อยนะคะแต่ว่าในคอมเมนต์อ่ะให้เขียนไว้ด้วยนะคะว่าอยากจะร่วมกิฟต์อะเวย์ครั้งนี้นะคะแล้วก็ในส่วนว่ายิ้มจะเปิด
ให้ร่วมกิฟต์อะเวย์ถึงเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวยิมจะทิ้งเป็นรายละเอียดมาข้างด้านล่างแล้วกันเนาะเพราะว่ายิมไม่แน่ใจนะคะว่าวิดีโอนี้จะขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวยิ้มจะไปประกาศผลทาง Facebook Page ของยิ้มนะคะ I am smiling 101เนาะก็ยังไงสนใจอยากจะร่วมกิฟต์อะเวย์ครั้งนี้นะคะอ่านรายละเอียดข้างด้านล่างสำหรับวันนี้ยิ้มขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันก็หวังว่าจะติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ